สรุป4ข้อที่เปลี่ยนไปของ New Nissan X-Trail เปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆสำหรับ New Nissan X-Trail ที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้เป็นการเปลี่ยนโฉมในรอบ4ปีนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2014แน่นอนว่าสื่อหลายสำนักได้นำเสนอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลายคนจะยังงงๆอยู่ว่านอกจากภายนอกและภายในแล้วมีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมอีกล่ะวันนี้คาร์ไซต์ทีมได้สรุปสิ่งที่เปลี่ยนไปของ New Nissan X-Trail มาให้ทุกท่านได้ชมกันถึง4ข้อข้อ1ภายนอกภายในแต่งหน้าทาปากเบาๆสำหรับภายนอกของ New Nissan X-Trail มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆดังนี้1ไฟหน้าเป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟรีส้มบูมแรงกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบ V Motion กันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟตัดหมอกทรงเหลี่ยมล้ออลอยขนาด19นิ้วลายใหม่แบบทูโทนปัดเงาไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์แบบบูมแรงกรอบคิ้วโครเมียมดีไซน์ใหม่และประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีขณะที่ภายในห้องดีไซน์ของ New Nissan X-Trail มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้การตกแต่งคอนโซลหน้าได้มีการเปลี่ยนใหม่จากสีคาร์บอนเป็นวัสดุนุ่มพร้อมลายตะเข็บพวงมาลัยดีไซน์ใหม่แบบเดียวกันกับ Nissan Note ฐานเกียร์ดีไซน์ใหม่พร้อมหุ้มหนังเพิ่มความหรูหรามากขึ้นเปลี่ยนทรงเบาะใหม่ให้ดูหรูหรามากขึ้นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮลระบบนำทางเวอร์ชั่นใหม่ 2. เครื่องยนต์และระบบทรงกำลังแม้ว่า New Nissan X-Trail จะยังคงใช้เครื่องยนต์แบบเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนรุ่นที่จำหน่ายเล็กน้อยโดยได้ตัดเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร144แรงม้าออกจึงเหลือเพียง2ขนาดให้เลือกคือเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดขนาด 2.0 ลิตร144แรงม้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า41แรงม้าเมื่อรวมกันแล้วจะได้กำลังสูงสุด179แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Extronic CVT พร้อมล็อกอัตทศ7จังหวะขับเคลื่อน4ล้อและเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.5 ลิตร171แรงม้าแรงบิด233นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Extronic CVT พร้อมล็อกอัตทศ7จังหวะโดยมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน4ล้อและขับเคลื่อน2ล้อ 3. ระบบความปลอดภัยNew Nissan X-Trail ได้เพิ่มระบบความปลอดภัยเทียบเท่ากับคู่แข่งในระดับเดียวกันสมกับความเป็น Nissan Intelligent Mobility ชื่อนี้ได้ยินกันจนชินเลยทีเดียวด้วยระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้าไปมีดังนี้ระบบเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Intelligent Emergency Brake ระบบเตือนรถออกนอกเลน Lane Departure Warning ระบบเตือนมุมอับด้านข้าง Blind Spot Warning ระบบเตือนมุมอับขนาดถอยหลังRear Cross Traffic Alert ระบบควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่าง Intelligent Cruise Control ระบบไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งได้แก่ด้านหน้า2จุดด้านข้าง2จุดม่านนิรภัย2จุด 4. ราคาและรุ่นย่อย New Nissan X-Trail ได้มีการปรับตำแหน่งการตลาดเล็กน้อยโดยที่รุ่นเบนซิน 2.5 ลิตรจะเป็นรุ่นเริ่มต้นแทนและจบด้วยรุ่น 2.0 Hybrid เป็นรุ่นสูงสุดซึ่งราคามีดังต่อไปนี้และนี่คือ4ข้อที่เปลี่ยนไปของ New Nissan X-Trail ท่านใดสนใจสามารถสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี้อัปเดตทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Site Team ทั้ง Facebook Car Site Team กดไลค์และกด See First youtube.com/carsitechannel กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จาก Car Site Team และเว็บไซต์ carsite.an.th